นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียววันนี้มีความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือของอินโดนีเซียค่ะภายหลังจากที่อินโดนีเซียได้มีการส่งเรือรบ1ลำเข้าไปประจำการในพื้นที่ทะเลจีนใต้สาเหตุที่ส่งไปเพราะบอกว่าไปพบความเคลื่อนไหวของเรือยามฝั่งของจีนที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งยังคงเป็นพื้นที่พิพาททั้งที่จีนอินโดนีเซียแล้วก็หลายชาติได้อ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองแต่อินโดนีเซียจึงตัดสินใจส่งเรือรบลำหนึ่งไปยังทะเลจีนใต้หรือที่เขาเรียกกันว่านาทูน่าเหนือค่ะหวังไปจับตาเรือยามฝั่งลำหนึ่งของจีนที่ลอยลำอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งก็อุดมไปด้วยทรัพยากรที่ทั้งอินโดนีเซียและจีนต่างก็อ้างสิทธิ์ในการครอบครองโดยองค์กรริเริ่มด้านความยุติธรรมในมหาสมุทรของอินโดนีเซียเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าข้อมูลการติดตามเรือแสดงเห็นว่าเรือ CCG-5901 ของจีนแล่นอยู่ในทะเลนาทูน่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับแหล่งก๊าซทูน่าบล็อกและแหล่งน้ำมันรวมไปถึงก๊าซชิมเซาของเวียดนามนับตั้งแต่30ธันวาคมที่ผ่านมาลักษมณามัดยำฮูมัมมัดอาลีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรืออินโดนีเซียได้ให้ข้อมูลว่าเรือรบเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลและโดรนได้ถูกส่งไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวเรือของจีนซึ่งเรือของจีนไม่ได้ดำเนินกิจกรรมที่น่าสงสัยแต่อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของอินโดนีเซียมาระยะหนึ่งแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีการทำข้อตกลงระหว่างอินโดนีเซียและเวียดนามและการอนุมัติของอินโดนีเซียในการพัฒนาแหล่งก๊าซทูน่าโดยที่มีมูลค่าการลงทุนโดยรวมประมาณมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์จนถึงวันที่เริ่มต้นการผลิตค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นภายในทำเนียบขาวของสหรัฐในโอกาสที่ผู้นำญี่ปุ่นเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีไบเดนยืนยันต่อผู้นำของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นอย่างเต็มที่และมั่นคงต่อความเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งยังได้กล่าวชื่นชมญี่ปุ่นที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงเป็นประวัติการโดยยืนยันว่าสหรัฐสนับสนุนด้านกลาโหมของญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรีคีเชดะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่ท้าทายแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและศักยภาพทางการทหารครั้งใหม่จะช่วยรับประกันสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคโดยรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะจะให้เงิน95ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนผ่านโครงการพัฒนาของสหประชาชาติเพื่อช่วยในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ